สติกเกอร์เล่มโปรดของหนูตอนวันหยุดเพลินใจมีสติกเกอร์นะคะมากกว่า150ชิ้นด้วยกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเนื้อหาด้านในมีอะไรบ้างนี่นะคะร้านขายของสำหรับคุณหนูๆลองดูซิว่าม้าไม้วางอยู่บริเวณนี้ก็ให้น้องๆนะคะไปเลือกสติกเกอร์ที่เป็นม้าไม้มาวางบริเวณนี้นะคะแล้วก็ยังให้น้องๆนะคะฝึกการสังเกตนะคะฝึกการฟังตามโจทย์ที่คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองอ่านให้น้องฟังค่ะแล้วก็นำสติกเกอร์มาแปะให้ถูกนะคะก็จะเป็นฝึกกล้ามเนื้อมือฝึกการสังเกตแล้วก็ยังได้ความคิดสร้างสรรค์ด้วยค่ะนี่นะคะภาพสวยมากลานสกีค่ะเดี๋ยวให้ดูสติกเกอร์นะคะว่าสวยขนาดไหนภาพ4สีแล้วก็ชิ้นใหญ่ด้วยนะคะเหมาะกับน้องๆตั้งแต่2ขวบถึง6ขวบกันเลยทีเดียวค่ะถ้าเป็นชุดนี้นะคะมีด้วยกันทั้งหมด4เล่มค่ะ